สวัสดีช่วงค่ำของวันอาทิตย์นะคะวันนี้ป้าจะมาทำแกงอ่อมนะคะเริ่มกันเลยป้าจะรวนหมูก่อนนะคะวันนี้ป้าไม่ตำเครื่องค่ะเพราะว่าไม่ถูกเครื่องนะคะเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านเดี๋ยวเขาจะเหม็นนะคะป้าก็จะรวนเนื้อหมู3 ชั้นนะคะเสียงดังหน่อยนะคะตวดๆเลยจะใส่แบบพริกกระเทียมนะคะตะไคร้หรืออะไรลงไปแบบเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะคะปลาไม่โขลกค่ะโยนลงไปเลยนะคะเป็นชิ้นเลยจะได้เคี้ยวด้วยหอมใหญ่นะคะหอมแค่คนนะคะเป็นคล้ายๆบวบนะคะแตงก็มีเป็นบวบหรือเป็นฟักทองอ่อนปะไม่แน่ใจนะคะแต่ประมาณนี้ค่ะลูกเล็กๆ1 ยูโรนะคะเป็น38เลยขนาดนี้ลูกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะว่าจะเข้ากันดีกับแกงอ่อมนะคะใส่เห็ดหอมนะคะหอมต้นนะคะหอมต้นที่มีต้นใหญ่นิดนึงจะใช้ผักอะไรที่มีในตู้เย็นนะคะใส่น้ำลงไปให้มันเดือดปุดปุดปุดกลิ่นก็มาค่ะเครื่องไม่โขลกแต่ก็กลิ่นก็ออกนะคะแต่ก็เปิดประตูหน้าต่างออกใส่น้ำปลาค่ะปลาไม่ค่อยเน้นผงชูรสนะคะเวลาปลาทำอาหารก็แล้วแต่คนจะชอบใส่ชอบนัวนะคะบางคนก็กินก็ดีก็หนัวเราก็เคยกินกับคนที่เขากินผงชูรสเยอะๆนะคะก็อร่อยนะคะปลาก็แบบเล็มจานอยู่นะปลาใส่น้ำตาลนะคะเหมือนจะเป็นผัดซะงั้นนะแต่ที่จริงไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่เพราะว่าผักมันมีความหวานอยู่แต่ปลาก็เลือกที่จะใส่นิดนึงใส่พริกแห้งค่ะชีเป็นข้าวเหนียวนะคะที่ปลานึ่งไว้หม้อนึ่งปลาเป็นแบบนั้นนะคะหม้อก้นดำนิดนึงหม้อก็เก่าแล้วแต่ใช้ดีมากเลยค่ะนึ่งสารพัดประโยชน์เลยหม้อนี้มีแบบเครื่องในผัดนะคะแล้วก็หอมเจียวสำเร็จนะคะปลาโรยหน้าแล้วก็ประมาณเนี้ยกินกับปลาไหมจะมาบอกว่าขอบคุณพี่สาวนะคะที่จากฝั่งฟินแลนด์นะคะที่มาติดตามและทักทายปลานะคะแล้วก็คนติดตามคนใหม่นะคะทุกๆคนนะคะขอบคุณมากนะคะมีลิงก์นะคะที่จะฝากเป็นของแม่โตนะคะเป็นลิงก์ที่ปลาชอบมากเป็นคลิปที่ปลาชอบมากนะคะปลาอยากจะแชร์นะคะเป็นเหมือนแบบว่าแรงบันดาลใจนะคะสำหรับคู่รักนะคะที่มีความรักดีๆทุกคู่นะคะน่าดูค่ะเดี๋ยวปลาจะแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวปลาไปทานข้าวกันนะคะ